การประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีหนึ่งมติสำคัญก็คือเห็นชอบให้กกต.ไปจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีนะครับซึ่งทางครม.บอกว่าเสนอให้เป็นวันอาทิตย์ที่21มีนาคมอาทิตย์ที่3ของมีนาแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะมีอำนาจในการเคาะวันก็จะเป็นกกต.เมื่อวานนี้กกต.รับรูปประกาศออกมาเรียบร้อยคุณผู้ชมมีไทม์ไลน์สำคัญอยู่3วันอันแรกก็คือ1กุมภาพันธ์วันจันทร์นะจะเป็นวันที่กกต.ประกาศอย่างเป็นทางการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต่อมาคือวันเลือกจริงๆวันที่เราจะไปหย่อนบัตรเนี่ยนะครับคือวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เพราะฉะนั้นวันที่จะประกาศรับสมัครก็คือคนที่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้สมัครเนี่ยคุณจะต้องไปยื่นใบสมัครระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์ไทม์ไลน์ที่สำคัญหมุดหมายสำหรับเรื่องนี้มีอยู่3อันนี้ด้วยกันนะครับทีนี้พอเลือกตั้งอบจไปแล้วเตรียมจะเลือกตั้งเทศบาลแล้วมันก็เหลือสนามใหญ่อยู่2อันก็คือใหญ่อันดับ1กทม.ใหญ่อันดับ2พัทยาฮะคนเนี่ยปีกองการเมืองมันเชิดเรื่องของกทม.เลยจะเห็นว่า1คนที่มีข่าวมาโดยตลอดว่าน่าจะลงคืออดีตผบ.ตร.ขวัญใจของหลายคนคือพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเคลื่อนไหวเปิดเพจแล้วแต่เพจของท่านจักรทิพย์เองเนี่ยคนยังไม่ได้ฮือฮามากนะคนมาฮือฮาว่ามันมีเพจที่ชื่อว่า FC ลุงป้อมประวิตรโพสต์สนับสนุนเชียร์บิ๊กแปะคนก็เลยบอกอ้าวอย่างนี้แสดงว่าบิ๊กแปะเนี่ยจะลงในนามของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมเพราะว่าเพจ FC ลุงป้อมลุงป้อมคือใครหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโพสต์เชียร์คุณจักรทิพย์อะถูกไหมปรากฏว่านักข่าวไปถามลุงป้อมฮะลุงป้อมบอกไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพจผมไม่ใช่เพจทางการแฟนคลับเขาทำให้เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีเพจชื่อเรารักลุงป้อมอ่ะก็ไม่ใช่ของผมแฟนคลับทำนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วตกลงว่าจริงไหมล่ะเรื่องพลตรีเอกจักรทิพย์จะเป็นแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพลังประชารัฐท่านบอกว่าไม่จริงเพราะว่ายังไม่ได้ไปคุยประชุมพรรคเลยแต่ทีนี้อีกคนนึงที่พูดถึงท่านจักรทิพย์คือคนเมื่อสักครู่พลตรีเอกขออภัยครับเนี่ยผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันอ่ะคุณอัศวินขวัญเมืองท่านเนี้ยให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนบอกว่าจะลงไหมเนี่ยหรอแต่ว่าจากทิปนี่เขาโทรมาหาผมเลยนะบอกว่าลูกพี่เอาไงตัวผมเองเนี่ยยังไม่เลือกว่าจะลงไม่ลงผู้สื่อข่าวอยากให้ลงไหมล่ะก็ถามแบบนี้นะครับเอาล่ะปีกองการเมืองเชิดกันเต็มที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมอันนี้คือเพจของพลตรีเอกจากทิปชัยจินดาเองนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าที่คนฮือฮาคือเพจลุงป้อมเพจเชียร์ลุงป้อมเนี่ยมาเชียร์คุณจักรทิพย์ก็เลยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐสูสีไหมถ้าต้องมาสู้กับอาจารย์ชัดชาติคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะลองแสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook News 18ก็ได้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก News 18กันนะคะ